สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะบินเยืองแบ่งแต้มเบรกยาลายชวดทำสถิติชนะรวดวีลีกหวังแองฮองอันยาลายถูกบีคาเม็กซ์บินเยืองไล่ตีเสมอก่อนแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์2-2ดับฝันโคซิโก้ชวดเป็นกุนซือพาทีมสร้างสถิติชนะรวดสูงสุดในเกมลูกหนังวีลีกประเทศเวียดนามอย่างน่าเสียดายศึกลูกหนังแดนดาวทองเกมนัดที่12ของวีลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2564ไฮไลท์สำคัญหวังแองยารายทีมจากฟูงภายใต้การนำของเฮดโค้ชจอมตีลังกาชาวไทยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเปิดบ้านสนามแปรกูรับการเยือนของบีคาเม็กซ์บินเยืองเริ่มเกมดุเดือดตั้งแต่ครึ่งแรกเมื่อวอชิงตันบรันเดานักเตะผิวสีเปิดสกอร์แรกให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่20ทว่า7นาทีถัดมาโหสีเจี๊ยบตีเสมอให้ทีมเยือนเป็น 1-1 ถึงนาที36เหวียนวานตะหวานพังประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 แต่แล้วช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเหวียนซุงตินก็โขบเผาขนตีเสมอให้ทีมเยือนเป็น 2-2 เริ่มครึ่งหลังต่างฝ่ายต่างทำอะไรเพิ่มไม่ได้จบเกมแบ่งแต้มเสมอกันไป 2-2 ประตูผลจากเกมนี้ทำให้หวังแองยาลายยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปมี29แต้มจากการแข่ง12นัดชนะ9เสมอ2แพ้1มากกว่าเวียดเทลอันดับ12ที่มี26คะแนนส่วนบินเยืองรั้งอันดับ6มี17คะแนนนอกจากนั้นผลจากเกมนี้ทำให้ซิโก้ชวดทำสถิติใหม่หลังจากพายาลายชนะมา7เกมติดในฟุตบอลวีลีกซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่าที่ตนเคยทำไว้เมื่อครั้งเป็นนักเตะในยารายในช่วงปี2004ขณะที่สถิติสูงสุดถึงปัจจุบันทรงรามเหงียอานเคยทำไว้ด้วยการชนะรวดติดต่อกัน8นัดในปี2018